เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในคราวครั้งนี้เราก็เพียรพยายามที่จะถือเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกดับวันเวลาก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็น้อยไปโดยลำดับบ่ายหน้าไปสู่ความแตกดับบ่ายหน้าไปสู่ความตายกันทุกรูปทุกนามแต่ถ้าใครมีสติมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิอย่างลงสู่ดวงจิตแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพียรพยายามที่จะเก็บเอาประโยชน์ให้ได้มากก่อนที่ชีวิตนี้จะตายความโชคดีอยู่ตรงนี้หากว่าเราไม่มีศรัทธาสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนสวยงามขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งใหญ่ครับฟ้าก็ถือว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนมืดเป็นคนบอดเป็นคนน่าสงสารพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอย่างไรก็อย่างนั้นหนึ่งไม่มีสองบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติหน้าชาติก่อนมีตรงนี้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นโลกียสัมมาทิฏฐิเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้โลกใบนี้สงบร่มเย็นทำให้สัตว์ทั้งหลายได้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนไม่ข่มเองไม่รังแกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพาพวกเราเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติ